สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแก้ไขคลิปตัวบอมเครดวิวบอมคอนโทรลเลอร์บอมวิวนะฮะเพราะว่ามีข้อผิดพลาดนิดนึงนะครับตอนที่ไปทำเพิ่มเติมแล้วรู้ว่าเอ๊ะมันผิดคอนเซปต์นี่นะนะครับถ้าเป็นในคลิปเดิมเนี่ยตรงบอมคอนโทรลเลอร์เนี่ยตรง on explode เนี่ยมันจะมีลอจิกที่เกี่ยวกับอีเวนต์เข้าไปอยู่ด้วยนะครับมีการสร้างอีเวนต์ด้วยว่าอีเวนต์เนี่ยมันชนกับตัวละครมีปล่อยระเบิดใช่ไหมฮะปล่อยระเบิดแล้วว่ารัศมีของระเบิดเนี่ยมันชนกับตัวละครอะไรไหมนะครับซึ่งไอจีอีเวนต์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์นะว่าคุณชนอะไรกับใครเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์มันต้องไปอยู่ที่วิวนะครับไม่ได้ไปอยู่ที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะฮะคอนโทรลเลอร์มีหน้าที่ฟังเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วจะทำอะไรนะครับแค่บอกเขาว่ามันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วจะทำอะไรแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่เป็นคนสร้างเหตุการณ์นะฮะคนสร้างเหตุการณ์ว่าหรือบอกว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นวิวนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเข้ามาแก้ไขตรงนั้นนะครับไม่เห็นภาพมันชัดเจนขึ้นนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นในส่วนบอมวิวนะครับหรือตัวลูกระเบิดนั่นเองเนี่ยมันก็จะเนี่ยครับย้ายโค้ดส่วนตรงนี้เกือบทั้งหมดเลยที่มันอยู่ในคอนโทรลเลอร์ที่มันเกี่ยวข้องกับการเช็คการชนกันเนี่ยนะครับเช็คการชนกันให้มาอยู่ในส่วนของวิวหมดเลยครับนะครับให้มาอยู่ส่วนของวิวหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มัน explode นะครับก็คือเราสร้างเป็นโครูทีนใช่ไหมฮะโครูทีนไว้2วินะครับรอ2วิปั๊บแล้วก็ระเบิดพอระเบิดปั๊บ explode ปั๊บเนี่ยมันก็จะสร้างรัศมีวงกลมขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยสร้างเนี่ยฮะ physics 2D overlap circle or นะฮะสร้างรัศมีวงกลมขึ้นมานะครับโดยที่มีรัศมียาวเท่ากับตัวบอมเรเดียนส์นะครับที่เรากำหนดไว้นะฮะซึ่งตัวบอมเรเดียนส์เนี่ยมาจากตรงไหนนะฮะนี่บอมเรเดียนส์อันนี้ก็ขี้โกงเหมือนกันจริงๆแต่ว่าเราถือว่ามันเป็นคุณสมบัติของถ้าเรามองว่ามันคือคุณสมบัติเอาไว้สร้างเหตุการณ์นะอันนี้โอเคนะครับแต่ถ้าเรามองว่าไอ้ data ตรงนี้มันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับ body bomb radius มันอาจจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งของบอมนะฮะระยะการระเบิดมันใกล้ไกลแค่ไหนตรงนี้จริงๆควรย้ายไปอยู่ในส่วน data นะครับแต่เนื่องจากว่าเราฟิกไว้เลยว่าให้มัน10นะฮะเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเอาไว้สร้างอีเวนต์ก็โอเคนะครับก็ยัดไปไว้ในส่วนของ view ได้นะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนอะไรแปลงอะไรได้เนี่ยเปลี่ยนเช่นนานๆไปกระจายเยอะมากขึ้นหรือว่าเก็บไอเทมแล้วก็ระเบิดไกลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องย้ายบอมเรเดียนไปอยู่ในส่วนโมเดลนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือให้เลือกเฉพาะตัวเลเยอร์ที่เป็นแอนามีนะครับเวลาจะตรวจหานี่ให้เลือกเฉพาะเลเยอร์ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับโอเคเลเยอร์มาร์กนะครับมาร์กให้เหลือแค่นี้แอนามีตัวเดียวนะครับโอเคมันก็จะมีการเช็คชนนะครับเช็คชนตามรัศมีนะครับแล้วค่อยตรงนี้ครับนี่ค่อย on bomb explode invoke นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันไปชนกับตัวละครตัวใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียก on bomb explode invoke ตัวเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์หลายครั้งเลยขึ้นอยู่กับว่ามันชนศัตรูหลายตัวไหมนะครับเนี่ยวิวมันก็ต้องทำหน้าที่สร้างเหตุการณ์อย่างเงี้ยจริงๆนะฮะไม่ใช่เหมือนกับคลิปก่อนหน้าที่เหตุการณ์มันไม่ได้สร้างเหตุการณ์อะไรเลยนะครับแค่บอกระเบิดนะแล้วระเบิดแล้วให้คอนโทรลเลอร์ไปเช็คเอาเองว่าอยู่มันชนกันตรงไหนบ้างนะครับซึ่งไม่โอเคนะฮะควรที่จะทำเหตุการณ์ว่าชนกันเสร็จร้อยแล้วอะไรตรงนี้ให้อยู่ในส่วนวิวไปเลยนะเพราะมันชนกันเมื่อชนกันด้านภาพมันเป็นการจัดการด้านภาพเกิดเหตุการณ์ด้านภาพจบอยู่ในวิวตัวเดียวก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอมัน on bomb นะครับ explode ขึ้นมาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าส่วนบอมคอนโทรลเลอร์ได้มาดักฟังเหตุการณ์ตรงนี้ไว้แล้วนะครับตัวบอมคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะทำเหลือแค่นี้ครับเนี่ยฮะ on explode นะครับแล้วก็มีการเช็คนิดนึงว่าไอตัวที่มันชนด้วยเนี่ยนะครับมันเป็น enemy แน่หรือเปล่านะครับเรียกว่าเช็คเพื่อความชัวร์อีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะเช็คเพื่อความชัวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะแล้วก็ค่อยจัดการ add force เข้าไปนะครับก็คือให้มันกระเด็นไปนะใครๆพุ่งเข้ามาก็ให้กระเด็นออกไปตามรัศมีของระเบิดนะครับนี่คือการกระทำจริงๆนะครับพร้อมกับเปิดเสียงขึ้นนะฮะแล้วก็ลบลูกระเบิดทิ้งไปนะครับ destroy นะฮะอันนี้ก็คือขอแก้ไขนะฮะตัวบอมวิวกับบอมคอนโทรลเลอร์นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าสมมุติจะทำเกี่ยวกับอาวุธหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหตุการณ์การชนกันอะไรเนี่ยทำให้มันเสร็จไปเลยนะครับเหตุการณ์ด้านภาพเนี่ยคนสร้างเหตุการณ์มันต้องเสร็จที่วิวนะครับซึ่งจะเป็นคอนเซปต์เดียวกับตัว rocket view นะครับ rocket view เนี่ยครับ rocket view สังเกตว่า rocket view เนี่ยมันจะเช็คการชนกันทุกอย่างให้เรียบร้อยไปก่อนนะครับแล้วก็มันค่อยไป on explode นะครับหรือว่านี่
on hit trigger event invoke นะครับค่อยเรียกเหตุการณ์เข้าไปจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้ว on explode ตัวนี้ก็คือสร้างเอฟเฟกต์ขึ้นมาระเบิดนะครับเห็นภาพนะครับว่า view นะครับทำหน้าที่สร้างเหตุการณ์ด้านนะเหตุการณ์ก็จะโดนสร้างมาจากไหนก็จากการที่มันเกิดการชนกันด้านภาพหรืออะไรพวกนี้ก็สร้างเหตุการณ์ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือขอแก้ไขคลิปที่เกี่ยวกับบอมคลิปที่แล้วนะครับผม